ผมเห็นคนโชว์ยอด Shopee เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็งงว่าเออคนดูมาจากไหนถ้าผู้ติดตามใน Shopee ของเราไม่เยอะมาก่อนมาไลฟ์มันจะมีคนดูเหรออะไรเงี้ยทำคลิปคนยังไม่ดูเลยก็เลยสงสัยนะครับคือตอนช่วงธันวาอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีเทรนด์เนาะเทรนด์ที่เอาไลฟ์นะครับเอา AI มาไลฟ์เอาไลฟ์เก่ามาวนนะครับวนลูปอะครับคือถ้าใครเคยไลฟ์ช่วง TikTok แรกๆเนาะติดตะกร้าช่วงแรกอะก็คือเขาจะใช้โปรแกรมเนาะ OBS ใช่ไหมครับหรือว่าใช้โปรแกรมอะไรไม่รู้อะแล้วทำให้มันวนได้ก็คือเอาวิดีโอครับเอาวิดีโออัพขึ้นไปแล้วก็ให้ไลฟ์อันเก่าอะแล้วก็ดูไลฟ์อันเก่าแล้วติดตะกร้าไปอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีคนไปทำที่ Shopee เนาะถามว่ามันผิดกฎไหม Shopee บอกว่าผิดกฎนะครับแต่ว่าก็มีคนทำอยู่อารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาห้ามทำแต่ก็ลักลอบทำแล้วก็รีบโกยรีบเลิกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าโดนเจอก็อาจจะโดนยึดตะกร้าออกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราเปิด Shopee มาใหม่เนี่ยเราผู้ติดตามเรายังน้อยอะ follower เราน้อยอะนะครับไลฟ์เราจะเข้าถึงหรือเปล่าพอดีผมไปลองทำวิดีโอใน Shopee แล้วก็การเข้าถึงมันน้อยผมก็เลยขี้เกียจทำเลยเลิกทำไปเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสักครั้งนึงในไลฟ์ใน Shopee ดูนะครับที่จะลองไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะลองทำคลิปแล้วเอามาลง YouTube นะครับ